ถือเป็นคำประกาศสิทธิ์ที่น่าสนใจสำหรับผู้นำประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียเมื่อมูยิดดินยะซินนายกรัฐมนตรีได้ออกแถลงการเมื่อ31พฤษภาคม2564โดยยืนยันว่าเขาและคณะรัฐมนตรีจะไม่รับเงินเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมเป็นเวลา3เดือนเพื่อนำไปสมทบกับกองทุนบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 และสนับสนุนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ได้มีผู้ยื่นคำร้องกว่า 40,000 รายชื่อเพื่อขอให้นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบริจาคเงิน 50% ของเบี้ยเลี้ยงให้กับกองทุนโดยชี้ว่าการปิดสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมทำให้ผู้แทนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่และบริหารจัดการความต้องการในช่วงการระบาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่1มิถุนายนถือเป็นวันแรกที่มาเลเซียเริ่มล็อกดาวน์ในประเทศเป็นเวลา14วันเพื่อสกัดการระบาดล่าสุดยังพบผู้ป่วยใหม่สูงถึง 7,105 คนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมอยู่ที่ 579,462 คนรักษาตัวอยู่ 8,474 คนและเสียชีวิต 2,867 รายซึ่งหมู่ยิดดินยอมรับว่าการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากแต่จำเป็นในการควบคุมการแพร่ระบาดซึ่งจะสำเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับชาวมาเลเซียทุกคนหากไม่ใช้มาตรการที่เข้มข้นในทันทีมีความกังวลว่าระบบสาธารณสุขของประเทศจะล่มสลายและจะเผชิญกับหายนะเลวร้ายทั้งนี้รัฐบาลได้อัดงบประมาณอีกราว 40,000 ล้านลิงกิตหรือราว 302,000 ล้านบาทเป็นแพ็กเกจเยียวยาสถานการณ์อาทิอัดฉีดทางการคลัง 5,000 ล้านลิงกิตมาตรการพักชำระหนี้บางส่วนแจกเงินช่วยเหลือ SME และอุดหนุนเงินเดือนผู้ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์รวม 2,100 ล้านลิงกิตและจะใช้งบประมาณอีก 1,000 ล้านลิงกิตสำหรับเพิ่มศักยภาพด้านสาธารณสุขขณะที่มาเลเซียได้ใช้งบประมาณเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งนับรวมจากปีที่แล้วราว 340,000 ล้านลิงกิตหรือราว 2,550,000 ล้านบาท